เอ้สวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนเพลงทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่ผมซินกับผมจากช่องมงคลชาแนลนะครับเราอยู่กันในสัปดาห์นี้ในวงการโลบ็อกซ์นะครับหรือว่าโลบ็อกซ์นิวกันนั่นเองนะฮะประจำวันที่18กรกฎาคม2563นะฮะสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมกันแล้วครับทุกคนครับวันนี้ก็มีข่าวที่น่าสนใจกันเยอะมากๆในอาทิตย์นี้นะครับมีทั้งดราม่าแล้วก็อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับยังไงก่อนจะเริ่มกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปโดใหม่ๆนะฮะแล้วก็ข่าวทั้งหมดนะครับก็ยกมาจากเพจ RBX News นะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารโลบ็อกซ์แบบรวดเร็วทันใจนะครับแนะนำนะฮะไปกดไลค์แฟนเพจเขาได้เลยนะครับ RBX News ฮะจะได้รู้ข่าวสารเกี่ยวกับโลบ็อกก่อนใครนะครับนะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเรามีข่าวโลบ็อกมานำเสนอทั้งหมด10ข่าวด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละข่าวก็น่าสนใจมากๆเนาะถ้าพร้อมกันแล้วอย่าพูดพลาดทำเพลงฮะเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มมาที่ข่าวแรกฮะกับโอสคูลแพ็คครับผมโอสคูลก็คือชื่อของแพ็กเกจนะครับแอนิเมชันชุดหนึ่งนะฮะที่หลุดออกมาแต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันที่แน่นอนนะครับจากโลบ็อกว่าแอนิเมชันแพ็คเนี่ยชุดนี้จะมาจริงๆหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักแอนิเมชันแพ็คนะครับก็คือพวกท่าเดินท่าวิ่งอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งจริงๆโลบ็อกไม่ได้ทำแบบไอพวกแอนิเมชันแพ็คแบบนี้ออกมานานเลยเนาะคิดว่าหลายคนก็น่าจะใช้ต่างๆนานากันไปนะครับซึ่งสิ่งที่หลุดออกมาก็เป็นประมาณนี้ฮะอันนี้เป็นท่าปีนป่ายนะครับอันนี้เป็นท่ายืนเฉยๆนะฮะก็น่าจะเป็นแพ็คใหม่ที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะเข้ามาตอนไหนหรือว่ามันจะเข้ามาจริงๆหรือเปล่านี่เป็นท่ากระโดดนะครับนะแล้วก็อันนี้เป็นท่าแบบลอยตัวกลางอากาศนะครับอันนี้เป็นท่าเดินนะฮะเดินแบบโอสคูลนะครับเดินแบบเท่ๆนี่มึงเท่แล้วเหรอ นะฮะอันนี้เป็นการวิ่งฮะ นะฮะเด็กในโรงเรียนโอสคูลมาเดฟเกอร์ก็ประมาณนี้สำหรับแพ็คใหม่นะครับนะที่จะมานะครับยังไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่านะหรืออาจจะทำมาทดลองเฉยๆก็ได้มาที่ข่าวที่2ฮะกับพิกกี้แล้วครับผมทุกสัปดาห์ของเราต้องมีพิกกี้มาพิกกี้ครับผมเพิ่มลูกเล่นใหม่ในโหมดบิลโหมดนะครับมินิตูนะฮะได้ออกมาโพสต์ใน Twitter นะครับบอกเกี่ยวกับอัปเดตครั้งถัดไปในบิลโหมดนะครับของพิกกี้ว่าจะอัปเดตพวก NPC มาใหม่ที่ทั้งเป็นมิตรและก็ศัตรูเข้ามานะครับแต่ว่าจะมาวันไหนนั้นนะครับยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมันเค้ากำลังทำอะไรบางอย่างอยู่นะมินิตูเนี่ยนะครับกูก็จะบอกว่ามันอาจจะกำลังทำพิกกี้ภาค2อยู่ก็เป็นได้นะฮะก็รอกันต่อไปมีน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่เมื่อไหร่ภาค2จะออกผมไม่รู้ฮะเดาล้วนๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ภาคแรกของเราก็มีแบบบิลโหมดเนาะมีโหมดการสร้างซึ่งผมว่าน่าจะอยู่ได้อีกนานนะสำหรับภาคแรกนะครับคร่าวๆนะครับสำหรับ NPC นะครับฝ่ายดีเนี่ยก็จะเพิ่มพวกโพนี่นะครับบันนี่อะไรพวกนี้เข้ามานะส่วนฝั่งศัตรูเนี่ยจะเพิ่มพิกกี้ได้เป็นใส่ชุดทหารนะก็ประมาณนี้สำหรับข่าวของพิกกี้ในสัปดาห์นี้นะครับนะเพิ่มโหมดลูกเล่นอะไรต่างๆนานาเข้ามานะครับมากันที่ข่าวที่3กันดีกว่าฮะข่าวนี้เป็นการเตือนภัยกันอีกแล้วนะครับระวังฮะสำหรับคนที่ซื้อ ID มือ2มาเล่นนะครับหรือว่าซื้อ ID ต่อจากคนอื่นมาเล่นนะในตอนนี้มีผู้เล่นบางส่วนนะครับทั้งไทยและต่างชาติเนี่ยนะครับต่างประเทศเนี่ยเจอปัญหาในการใช้บัญชีมือ2นั่นคือไม่สามารถเข้าสู่บัญชีได้เนื่องจากติดระบบ Security Notification นะครับที่จะมายืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีของเราโดยให้เรายืนยันอีเมลหรือว่าเบอร์มือถือนะเพื่อทำการรีเซ็ตรหัสผ่านถ้าหากว่าเราเป็นคนผูกบัญชีเองหรือว่าอะไรเองเนี่ยก็จะรีเซ็ตรหัสผ่านกับตัวเองได้นะแต่ว่าเอาID ที่เราเคยผูกหรือว่ายืนยันรหัสผ่านยืนยันมือถือไปขายคนอื่นอีกทีนึงเนี่ยนะครับถึงเราจะถอนอีเมลหรือว่าถอนรหัสผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถดึง ID นั้นกลับมาได้นะครับโดยมีวิธีบางอย่างใหญ่ก็ใครที่รับ ID มือ2มานะครับแนะนำให้รับ ID ที่ยังไม่เคย verify อะไรต่างๆนานาจะดีกว่านะครับอันนี้เป็นความรู้นะฮะแนะนำนะครับมาที่ข่าวที่4กันฮะพัฒนาไม่หยุดครับผมกับระบบแสงเงาในอนาคตเราอาจจะได้เห็นนะครับเกมใหม่ๆใน Roblox ที่ภาพสวยบ่อยขึ้นก็ได้ฮะเพราะว่าแต่ตอนนี้เนี่ย Roblox เนี่ยกำลังผลักดันนะครับเรื่องกราฟิกของระบบเป็นอย่างมากนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับ Shadow Map ระบบแสงเงาที่สวยกว่าแสงเงาปกตินะก็ได้เปิดใช้งานได้แล้วนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับน้องๆก็ต้องเก็บตังค์นะครับหรือว่าขอตังค์พ่อแม่ซื้อคอมใหม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคือทุกเกมแม่งต้องภาพสวยหมดแล้วแน่ๆเลยอย่างเช่นแมปที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ฮะชื่อแมปว่าคอนโดนะครับนี่แค่แมปเล็กๆนะเนี่ยดูดิดูแสงงงแสงเงามันจะอะไรขนาดนี้แล้วนะครับนะสำหรับเกม Roblox ในสมัยนี้นะครับแนะนำว่าทุกคนเก็บตังค์ตั้งแต่วันนี้เลยฮะอนาคตมึงอาจจะเล่น Roblox ไม่ได้อีกต่อไปเพราะว่าภาพมันสวยเกินแนะนำเก็บตังค์ซื้อคอมใหม่นะฮะส่วนใครที่เล่นมือถือไม่รู้เหมือนกันนะครับยิ่งภาพสวยขึ้นมือถือใครที่กากก็แหลกขึ้นไปด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องระบบแสงเงาของRobloxที่อัปเดตมาใหม่นะครับมาที่ข่าวที่5กันฮะ
อยากรู้อัปเดตของ Roblox ต้องดูครับผมอย่างที่ได้เห็นในโพสต์กันก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ย Roblox กำลังพัฒนาระบบของตนเองให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อรองรับนะครับบัญชีผู้เล่นที่มากขึ้นในแต่ละเดือนนะฮะและเมื่อไม่นานนี้ฮะ Roblox ได้เปิดนะครับเป็นโรดแมปในปี2020ฮะให้เราเข้าไปดูนะครับนี่เลยนะครับอันนี้เป็นโรดแมปของทาง Developer Roblox นะครับที่เอามาให้ดูนะครับว่าในปี2020เนี่ยเขาได้พัฒนาหรือว่าเทสระบบอะไรไปบ้างแล้วนะครับมันก็บอกมาเลยนะว่ากำลังพัฒนาอะไรกันอยู่นะครับอะไรเป็นเบต้าแล้วบ้างอะไรใช้ไปแล้วบ้างนะครับนะซึ่งหลายคนก็อยากจะรู้แน่นอนว่าเฮ้ยพี่งั้นแล้วไอ้ระบบที่มันคุยไมค์อ่ะคุยแชทเสียงอ่ะมันมาหรือยังมันมีอยู่ในรายชื่อหรือยังผมบอกตรงนี้เลยนะครับเท่าที่ผมหาดูนะฮะตอนนี้ยังไม่มีครับผมในปี2020ยังไม่มีแผนที่จะเอาระบบนะครับพูดคุยแชทเสียงเข้ามานะฮะก็ถือได้ว่าสบายใจได้ฮะใครที่เล่น Roblox ในปีนี้ยังไม่มีระบบนี้เข้ามาแน่นอนนะสำหรับระบบแชทเสียงนะครับเพราะว่าเหมือน Roblox ก็ยังหาทีมงานหรือว่าผู้ที่จะมาออกแบบซอฟต์แวร์การคุยไมค์ไม่ได้เลยมั้งนะอันนี้ก็ต้องรอกันต่อไปฮะเราอาจจะได้คุยไมค์กันปีหน้านู่นเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายดีนะสำหรับคนที่อยากให้มันมีระบบคุยแชทคุยไมค์มานะถามว่าผมชอบไหมจริงๆผมก็ชอบนะได้คุยกับคนอื่นก็มันดีเหมือนกันนะแต่ท็อกซิกเกินแน่นอนมาที่ข่าวที่6ฮะกับ Diving Simulator ฉลองนะครับผมตอนนี้ฮะแตะไปถึง25ล้านแล้วสำหรับยอดนะครับการเข้ามาเล่นนะของเกม Diving Simulator นะครับเกมแข่งรถขวัญใจ Roblox นะฮะทั้งด้วยแน่นอนฮะว่ามันเป็นเกมที่สนุกมากๆสำหรับผมนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่มันไม่เหมือนเกมอื่นนะฮะมันเป็นเกมที่ภาพสวยนะครับรถออกแบบมาได้ดีนะฮะมีความสมดุลที่ค่อนข้างดีมากๆเกมนี้ใครยังไม่เคยลองเล่น Diving Simulator ผมแนะนำอย่างยิ่งฮะลองไปเล่นดูผู้ที่เข้ามาเยี่ยมนะครับชมแมปนี้แล้วนะครับเขาได้แจกโค้ดฮะ25มิลเลียนนะครับที่เมื่อเรากดใช้เราก็จะได้เงินนะครับ 25,000 เครดิตนะฮะในเกมแบบฟรีๆนะครับเอาโค้ดนี้ไปใส่ได้เลยนะครับนะก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยปาร์ติคาที่7ฮะค้นหาได้ตรงและแม่นยำกว่าเดิมครับผมเคยเป็นกันไหมฮะเวลาที่เราค้นหาชื่อเกมหรือว่าแนวเกมที่ชอบเนี่ยนะครับแต่กลับค้นเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะฮะปัญหานี้ก็จะหมดไปนะครับเพราะว่าระบบเนี่ยได้ทำการปรับปรุงนะฮะการค้นหาใหม่นะครับโดยนำระบบแรงกิ้งแล้วก็เกมไฮไลท์เข้ามาใช้นะครับการทำงานง่ายๆคือระบบแรงกิ้งเนี่ยเวลาเราค้นหาเกมอะไรสักอย่างนึงนะครับผลการค้นหาจะแสดงเกมที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดนะฮะแล้วก็ระบบเกมไฮไลท์เนี่ยเคยหรือไม่นะฮะเวลาที่เราค้นหาชื่อเกมที่ชอบแต่กลับเจอแต่เกมอะไรไม่รู้นะฮะที่ก๊อปชื่อเกมมาแต่ด้วยระบบนี้ฮะทำให้เกมหลักนั้นเด่นขึ้นมานะครับเวลาเราค้นหานะแต่ตามจริงระบบนี้ก็ถูกนำมาใช้นานมากแล้วนะครับนะใช้ได้สักพักแล้วแต่ว่ามันไม่มีประกาศข่าวนะครับสำหรับไอ้ระบบนี้นะฮะไหนๆมาแล้วนะครับเอาสักหน่อยดีกว่านะครับกับนี่เลยมีตี้นะครับเดี๋ยวผมลองเซิร์ชดูนะแบบเกมว่ามันจะขึ้นอันนี้กันแรกหรือเปล่านะครับโอเคนี่ไงขึ้นอันแรกจริงด้วยนะครับแล้วก็เด่นด้วยนะดูดินะครับมันเด่นมากแล้วก็จะสังเกตได้ว่ามีแมปก๊อปนะฮะมากมายเหลือเกินดูนะฮะแต่ว่ามันจะเอาแมปที่แบบเป็นแมปจริงๆอ่ะนะครับมันจะทำให้เด่นมากมีปกด้านหลังมีรูปอะไรเยอะแยะนะครับเซิร์ชแมสตี้ฮะรูปเข้าไปนี่ฮะสังเกตได้ว่าแมสตี้ของเราจะเด่นมากๆนะฮะนี่นะครับมีปกด้านหลังมีรูปด้านหน้านะครับแล้วก็มียอดผู้เล่นอะไรต่างๆนานาแล้วก็เราจะเห็นว่าแมสตี้เนี่ยนะครับก็โดนก๊อปไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับมีแมสตี้หลากหลายเหลือเกินสมัยก่อนถ้าเราพิมพ์แมสตี้เนี่ยอาจจะมีของจริงขึ้นมาแหละแต่ว่ามันจะเป็นรูปแบบนี้ฮะซึ่งทำให้เรางงว่าพี่ตกลงอันไหนไม่ของแท้กันแน่วะอะไรประมาณนี้แน่นอนนะฮะมาที่ข่าวที่8ฮะอย่าตกใจไปนี่ไม่ใช่แฮกนะครับในตอนนี้ฮะผู้เล่นหลายคนอาจจะเจอปัญหาเดียวกันเลยนะครับในช่วงเวลานี้ก็คือมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับขอเก็บคุกกี้ใน Roblox นะครับหลายๆคนอาจจะกังวลนะครับว่าเฮ้ยมันแฮกหรือเปล่าเนี่ยมันใช่แฮกหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็โดนเหมือนกันนะฮะมันขึ้นมากูก็นึกว่ากูโดนแฮกแล้วไอ้ดีกูชิบหายนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะโดยจุดประสงค์ที่ Roblox ขอมาเนี่ยนะครับก็คือมันจะเก็บรวบรวมนะครับข้อมูลนะครับการใช้งานเว็บไซต์ของเรานะครับเพื่อจะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้นนั่นเองนะฮะถ้าน้องๆคนไหนที่มีข้อความนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถกดที่จะยืนยันก็ได้หรือไม่กดยืนยันก็ได้นะครับนะก็หลายคนอาจจะงงว่าไอ้คุกกี้คืออะไรนะฮะเป็นขนมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคุกกี้ก็คือไฟล์เว็บไซต์ต่างๆนะที่เราเข้าใช้งานนะครับคือไฟล์เว็บไซต์ต่างๆที่เราเข้าใช้งานนะฮะสร้างขึ้นช่วยให้เราทำสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อมูลของเรามันจดจำพวกรหัสโฟงรหัสเฟซรหัส Google อะไรพวกนี้นะฮะมันจะเก็บคุกกี้ไว้หมดเลยนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้มาที่ข่าวที่9ฮะกับ Build It Play It นะฮะหรือว่าอีเวนต์ใหม่ของ Roblox นั่นเองนะครับเมื่อวานผมก็ได้ทำคลิปไปแล้วเนาะเกี่ยวกับของฟรีที่มาใหม่4ชิ้นด้วยกันนะสำหรับเจ้าอีเวนต์ Build It Play It อันนี้นะครับนะก็จะได้รับทั้งหูฟังนะครับแว่นตาหมวกแล้วก็กระเป๋านะครับนะเป็นโค้ดใหม่นะครับหล่อเท่มากๆใครยังไม่ได้ไปรับไปรับได้เลยวิดีโอการรับนะครับแล้วก็โค้ดทั้งหมดเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับสามารถไปดูได้นะในคลิปวิดีโอได้เลยนะครับ
มาที่ข่าวที่10กันครับปิดท้ายกันเลยครับผมกับ Skyblock นะฮะหรือชื่อใหม่ตอนนี้คือ Iceland หลายคนก็ได้เห็นคลิปวิดีโอผมไปแล้วนะที่การทำดราม่านะครับเกี่ยวกับแมป Iceland หรือ Skyblock หายไปไหนนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าแมปหายไปไหนอะไรยังไงแนะนำให้ไปดูคลิปที่ผมทำไว้นะว่า Skyblock หายไปไหนนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะดีใจด้วยสำหรับคนที่เล่น Skyblock หรือว่า Iceland ฮะตอนนี้แมปกลับมาแล้วครับผมเย้เฮ้ดีใจด้วยแล้วกันนะครับเมื่อเวลาประมาณ 3:44 นาทีนะครับของเมื่อวันศุกร์นะครับผู้สร้างไอแลนด์เนี่ยได้ออกมาโพสต์นะครับเกี่ยวกับอัปเดตว่าเกมของเรานะครับกำลังจะกลับมานะครับก็จะเปิดให้เล่นวันเสาร์นะครับตอนเวลา 11:00 นนะครับในเวลาของ PST นะครับแล้วก็ถ้าเวลาไทยก็จะเป็นวันเสาร์ตอน 13:00 นั่นเองเนี่ยฮะซึ่งตอนนี้ก็เปิดเรียบร้อยแล้วตอนที่ผมกำลังอัดนะครับข่าวช่วงนี้อยู่นะครับก็ดีใจด้วยสำหรับคนที่นะฮะชอบเล่นเกมนี้กันนะฮะและหวังว่านะครับเกมนี้จะไม่โดนปิดอีกนะฮะเป็นรอบที่2เนาะโอเคฮะและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับแล้วเราก็มีน้อง FC มานั่งฟังข่าวแบบสดๆกันด้วยนะฮะ ก็มีประมาณนี้ฮะสำหรับสัปดาห์นี้ในการลูบ็อกประจำวันที่18นะครับกรกฎาคม2563นะครับยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับกับข่าวในการลูบ็อกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยสำหรับนี้ขอลาไปก่อนฮะบ๊ายบายจุ๊บๆ